หลายองค์กรผู้บริหารออกมาพูดคุยเรื่อง ESG เยอะมากโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมีพันธกรณีที่จะต้องทำเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ว่าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าในเรื่องของการทำวันรีพอร์ตไม่ว่าการจะทำแอนนูลรีพอร์ตเพื่อสำแดงให้เห็นว่าได้มีการดำเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังประเด็นปัญหาคือผู้บริหารพูดไปแล้วนะครับมุ่งเป้าหลายตัวแล้วแต่ปรากฏว่ากระบวนการในการที่จะนำไปสู่เป้าหมายในองค์กรจริงๆเนี่ยคนที่รับผิดชอบเนี่ยมันเหมือนกับไม่พร้อมไม่พร้อมในที่นี้หมายถึงยังไงหมายถึงยังไม่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของคนในองค์กรให้ทำเรื่องนี้ได้ผมอยากย้อนกลับไปยกตัวอย่างอย่างเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานการประหยัดพลังงานนะครับไม่ว่าจะทำเพื่อลดต้นทุนขององค์กรก็ดีนะครับเป็นเป้าหมายหลักของทุกองค์กรเลยที่ต้องการจะลดค่าใช้จ่ายตัวนี้ไม่ว่าจะทำเพื่อผ่านกฎหมายนะครับผ่านพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานก็ดีแต่คำถามว่าผลลัพธ์ที่ได้มาแล้วเอามาใส่ใน ESG นั้นมาจากไหนเอาเข้าจริงๆแล้วมันมาจากการทำการประหยัดพลังงานการทำ CSRนะครับการทำภาพลักษณ์องค์กรสื่อสารองค์กรออกไปเอาพวกนั้นมารวบรวมครับแล้วจับใส่มันสำเร็จอยู่แล้วเพราะว่าอะไรผลมันเกิดขึ้นจริงแต่หลายองค์กรนะครับมีแพลนที่จะทำในเรื่องของการประหยัดพลังงานทำในเรื่องของการทำ CSR ทำสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรออกมาที่จะสนับสนุนช่วยสังคมต่างๆนานาบางองค์กรก็ทำแค่แผนเท่านั้นเองบางองค์กรก็ทำแล้วนะครับไม่มีเบสไลน์ไม่สามารถที่จะเอามาเปรียบเทียบเคียงได้ว่าผลที่เกิดขึ้นจริงเป็นอย่างไรเราเคยช่วยที่ปรึกษาให้โรงงานอยู่โรงงานหนึ่งหน่วยงานอยู่หน่วยงานหนึ่งทำ ESG เราก็เข้าไปดูครับเอามานั่งเรียงเลย E ของท่านมีอะไรบ้าง E หมายถึง Energy กับ Environment ในช่วง3ปีที่ผ่านมาท่านทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5ทำโดยใครส่วนใหญ่จะแยกออกเป็น2ส่วนเป็นเรื่องของคนกับระบบคนในที่นี้หมายถึงทำเรื่องของการฝึกอบรมเรื่องจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานอบรมเรื่องการประหยัดพลังงานอบรมเรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอบรมหนีไฟอบรมในเรื่องของสารพิษในกระบวนการผลิตนะครับในอุตสาหกรรมต่างๆนานาที่ตัวเองเกี่ยวข้องสิ่งที่อยากจะชี้ให้เห็นก็คือพอท่านทำแผ่น E แล้ว E มีเรื่องอะไรที่ต้องทำบ้างเอาละ E ท่านจะเน้นในเรื่องของการลดคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะลดเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์การลดคาร์บอนไดออกไซด์ทำได้ 2-3 อย่างอย่างแรกคือ1ประหยัดพลังงานท่านใช้พลังงานน้อยคาร์บอนไดออกไซด์ก็ลด2ว่าด้วยกระบวนการทั้งกระบวนการผลิตกระบวนการทำงานถ้าโปรเซสของท่านมันสั้นมันกระชับมันมีประสิทธิภาพมันก็ลดคาร์บอนไดออกไซด์เพราะท่านใช้อะไรท่านใช้ทรัพยากรอื่นๆน้อยลง3ในเรื่องของโปรเซสท่านมาทำลีนท่านทำอะไรท่านลดของเสียในกระบวนการท่านลดของเสียลดการทำซ้ำลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองลีนตัวนี้พอท่านใช้วัสดุน้อยท่านใช้ของในโปรเซสในกระบวนการน้อยลงคาร์บอนไดออกไซด์มันลดหมดละเพราะนั้นถ้าท่านทำเรื่องนี้ท่านต้องทำควบคู่กันไปนะครับทำ S เพิ่มขึ้นมาในเรื่องของโซเชียลท่านต้องกลับมาเทรนคนครับว่าการที่จะมองว่าการที่เราทำงานในแต่ละกระบวนการการที่เราผลิตการที่เราให้บริการในแต่ละกระบวนการเวลาแต่ละนาทีเนี่ยมันลด CO2 เท่าไหร่วัตถุดิบแต่ละชิ้นนะครับของที่ท่านใช้ในกระบวนการท่านปริ้นกระดาษน้อยลง1แผ่นมันลดคาร์บอนไดออกไซด์ได้เท่าไหร่คณะทำงานไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีโอกาสเลยที่จะลงไปยุ่งในกระบวนงานของคนองค์กรในองค์กรในบิสเนสยูนิตต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พอเราจะทำเรื่อง E ในเรื่องของลดคาร์บอนไดออกไซด์สักตัวนึงท่านต้องมาทำ S คู่กันนะท่านต้องทำ S คู่กันท่านต้องให้ความรู้ครับท่านต้องฝึกอบรมครับทีนี้ฝึกอบรมก็เป็นปัญหาอีกฝึกอบรมมี3ระดับระดับแรกคืออบรมเพื่อให้รู้และเข้าใจอบรมเสร็จคนของท่านรู้และเข้าใจในเรื่องของการประเมินคาร์บอนไดออกไซด์ละในแต่ละโปรเซสนะครับซื้อไอ้นี่นะครับใช้ไอ้นี่มันต่างกันยังไงมันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์แตกต่างเท่าไหร่เรื่องบางเรื่องไม่ต้องคำนวณครับเปิดตารางครับแต่ถ้าท่านจะลดท่านต้องนำไปปฏิบัติได้ครับปฏิบัติได้คืออะไรหาเบสไลน์ครับทำโปรเซสอะไรสิครับท่านต้องไปอบรมเรื่องลีนเพิ่มอีกอันนึงท่านต้องอบรมเรื่องโปรเซสอะไรสิอีกอันนึงเพื่อให้เขารู้และเข้าใจว่าโอ้ตั้งแต่อินพุตวัตถุดิบตัวท่านใส่แรงเข้าไปใส่งานเข้าไปเป็นเวลาแล้วได้เอาผลเอาคำออกมาระหว่างนั้นมีของเสียไหมแล้วเอาผลที่เอาคำที่ได้ออกมานั้นทั้งโปรเซสและกระบวนการมันสร้างคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่เรื่องการประหยัดพลังงานยังไม่ได้พูดถึงเลยด้วยซ้ำไปอบรมแล้วท่านต้องนำไปใช้ได้ครับนี่คือข้อ2ของวัตถุประสงค์การฝึกอบรมการพัฒนาคนอบรมระดับที่3อบรมเรื่องเดียวกันนั่นแหละครับแต่เราหวังผลไปไกลระดับ3คือสร้างแรงบันดาลใจให้เขาไปสร้างสิ่งใหม่ได้อบรมสั้นๆชั่วโมงเดียวชั่วโมงครึ่งมันไม่สามารถที่จะบอกทุกเรื่องได้แต่อย่างน้อยถ้าเขารู้และเข้าใจในเรื่องนึงแล้วสามารถนำไปปฏิบัติได้ในเรื่องนึงเข้าใจหลักคิดกระบวนการวิธีการมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้เขาทำในเรื่องอื่นๆได้ครับทำในเรื่องเวลาไม่ได้ไปทำในเรื่องของเสียก็ได้ทำในเรื่องของเสียไม่ได้ไปเรื่องทำซ้ำก็ได้การใช้ทรัพยากรสิ้นเปลืองก็ได้หรือย้อนกลับมาดูเรื่องพลังงานใหม่ถ้ามีความรู้เพิ่ม G เป็นเรื่องเก็บตกแล้วครับท่านทำลิสต์บ้างหรือยังครับวันนี้คณะทำงานมาจากหลายหน่วยงานภายในบัญชีนะครับฝ่ายผลิตนู่นนี่นั่นก็แล้วแต่พ่อบ้านท่านมีหน้าที่ของท่านอยู่ท่านรู้ไหมครับว่าภ
ภายใต้ธุรกิจของท่านท่านต้องปฏิบัติตามกฎหมายอะไรบ้าง1 2 3 4 5เชื่อผมเลยครับไม่มีใครรู้หมดบางหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่จปเอาจปมาดูจปอาจจะรู้เกิน 50% แต่เจ้าหน้าที่จปก็ไม่รู้จะขับเคลื่อนยังไงเพราะตัวคนเดียวท่านเอามาดูครับพรบควบคุมอาคารปี22และที่แก้ไขนี่มีกฎกระทรวงเรียงเต็มเลยนะกฎกระทรวงฉบับที่39กฎกระทรวงฉบับที่44 39ว่าด้วยอะไรครับว่าด้วยคุณภาพอากาศนะครับว่าด้วยแสงสว่างโฟลว์ของท่านดีหรือยังคาร์บอนไดออกไซด์ในออฟฟิศของท่านดีหรือยังคนของท่านป่วยบ่อยไหมเป็นซิกบิลดิ้งซินโดรมไหมอุณหภูมิความชื้นพอเหมาะไหมมีเชื้อราไหมต้องพูดถึงระบบปรับอากาศครับเพราะว่าอะไรเพราะนี่คือค่าใช้จ่าย 5-60% ขององค์กรครับมันอยู่ไม่ได้หรอกครับถ้าไม่มีแอร์ใช้อยู่ทุกวันนะวันนี้เราคำนึงถึงเรื่องค่าไฟอย่างเดียวว่าแอร์ต้องเย็นและประหยัดแต่ท่านพูดถึงคุณภาพที่ท่านซัพพลายไหมคนของท่านคนในองค์กรที่เป็นทรัพย์สินเนี่ยเป็นทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจ่ายเงินเดือนแพงๆเนี่ยต้องการความคาดหวังคืองานดีๆจากเขาเนี่ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะซิกบิลดิ้งซินโดรมเพราะอากาศทั้งไม่มีคุณภาพเพราะนั้นในเรื่องของกฎหมายจริงๆกฎหมายเพื่อความปลอดภัยนะครับในเรื่องอุณหภูมิพอเหมาะไหมนะครับคุณภาพอากาศเป็นยังไง Indoor Quality Index เป็นยังไงในแต่ละเทอมของ Indoor Air Quality Index มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมลพิษในอาคารที่เขา define เขาหมายถึงอะไร Health and Wellness เนี่ยก็คือ1ใน17ตัวชี้วัดที่เป็นเป้าหมายของSDG Sustainable Development Goal ที่ SEG จะเป็นคนพาไปถึง